สวัสดีจ้ากลัวไทยฟินมาแล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนออาหารต้านโควิดแบบคนตายนะคะที่กลัวฟินแลนด์อาหารวันนี้ก็คือคั่วกลิ้งหมูสับนะคะคั่วกลิ้งหมูสับแบบคนตายแท้ๆล้านเปอร์เซ็นต์ในตำนานเลยนะคะโอเคนะคะต้องหมุดกล้องเพราะว่าตั้งกล้องไว้แล้วส่วนผสมนะคะก็เปลี่ยนโหมดภาษานิดนึงก็คือว่าหมูสับนะคะหมูสับ400กรัมนะคะซื้อมาจากที่เขาบดสำเร็จแล้วนะคะหมูบดค่ะหมูบดพริกแกงนะคะพริกแกงนี่ใส่กะปิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววิธีและเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมีอยู่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปหาดูได้ค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลาอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับพริกแกงว่าจะมีความเค็มไหมเมื่อผัดกันแล้วนะคะใบมะกรูดซอยนะคะเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็ตอนผัดเนี่ยก็จะใส่ลงไปด้วยเพื่อให้ความหอมแล้วก็พริกแดงเพื่อไว้แต่งหน้านะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลอาจจะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบหวานเลยไม่ต้องใส่ก็ได้แต่พี่ใส่นิดนึงใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้มันตัดมันจะได้กลมกล่อมอะค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำขั้นตอนการทำกันเลยนะคะง่ายมากเลยค่ะโควิดตายเรียบรับรองเปิดไฟนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะประมาณนะคะเพราะว่าในเนื้อหมูเนี่ยมันจะมีมันอยู่นะแต่ว่าใส่ไม่ให้มันติดกระทะค่ะอันนี้ปั่นกับเครื่องนะคะไอ้น้ำมันก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงมันไม่เหมือนกับพริกแกงที่เราซื้อเนี่ยเขาใช้เครื่องปั่นแห้งอะค่ะมันก็เลยมันจะแตกต่างกันนิดนึงผัดให้พริกแกงหอมนะคะผัดให้พริกแกงหอมพริกแกงหอมแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะตีให้แตกนะคะตีให้แตกให้พริกแกงมันเข้าถึงทุกอนูค่ะโอ้ยกลิ่นให้หมูถูกแล้วก็แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมแล้วเติมต้นกันเริ่มจะแห้งแล้วนะคะพริกแกงปั่นกับไอ้เครื่องปั่นเองค่ะมันก็เลยเปียกมันก็จะมีน้ำมากกว่าพริกแกงที่เราซื้อมาเล็กน้อยนะคะหมูถูกแล้วต้องชิมก่อนเลยนะคะและชิมก่อนนี้เลยชอบน้ำตาลใส่เกลือก็ได้นะคะผัดให้เข้ากันแล้วชิมอีกทีกระทะนี้มันต้องใช้กะหรี่2 อันนะคะเพราะ
ว่ามันไม่ใช่กระทะมือก้นไม่ใช่กระทะโอ๊กอะค่ะนั้นก็ผัดให้ร่อนนะคะคำว่ากลิ้งหมายถึงมันร่อนนั่นเองนะคะหมายถึงแห้งนะคะคำว่าคั่วหมายถึงว่าคั่วค่ะแห้งอ่ะถ้าแบบน้ำสุกสิกอ่ะเขาเรียกแกงคั่วนะคะแต่ถ้าคั่วกลิ้งคือต้องแห้งร่อนกระทะค่ะอาจจะมีถ้ามีก็เหมือนกับว่าน้ำมันที่ออกจากเนื้อหมูค่ะรอสักครู่นะคะแล้วนะคะน้ำที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำมันที่ออกจากหมูกรอบนะคะหอมพี่น้องเอ้ยสุดจริงแรงมากนะคะใส่ใบมะกรูดส่วนหนึ่งลงไปเลยนะคะแล้วก็ยกไปแต่งหน้าเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ว่าความหอมน้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อผักนะคะเห็นไหมคะร่อนแล้วร่อนและหอมมากนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจากนั้นก็โรยพริกนะคะแต่งหน้าพริกใบมะกรูดใบมะกรูดซอยเรียบร้อยพร้อมทานค่ะคั่วกลิ้งนะคะกินกับถั่วฝักยาวแล้วก็ผักกาดดองนะคะอันนี้ผักกาดขาวเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากินได้จริงๆนะคะเผ็ดถึงใจได้แดงออกพี่น้องลองทำแล้วจ้ะ